สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลท็อปไลน์ปล่อยซิงเกิลใหม่มนรักสันเขื่อนเป็นเพลงช้าสำเนียงใต้ที่มาพร้อมกับดราม่าหนักสุดในชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะกับผลงานเพลงมนรักสันเขื่อนนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เป็นแนวเพลงช้าสำเนียงใต้เพลงแรกในชีวิตของแนนซี่เลยนะคะปกติแล้วแนนซี่ก็จะทำเพลงสนุกๆ นะคะเพลงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะดั้งเดิมจะเล่าให้ฟังเนาะว่าเพลงนี้นะคะไม่ใช่ของแนนซี่แล้วก็ไม่ใช่เพลงของผู้หญิงเป็นเพลงของผู้ชายค่ะคือว่ามีน้องคนนึงอยากได้เพลงนะคะแล้วก็เป็นน้องเขาเป็นนักร้องใต้เนาะเราก็เลยมีการติดต่ออาจารย์ชยะว่าให้แต่งเพลงให้กับนักร้องชาย1คน1เพลงอาจารย์เขาก็แต่งมาให้ก็แต่งมาเป็นมนรักสันเขื่อนนั่นแหละเราก็เลยว่าอ๋อโอเคน้องโอเคใช่ไหมกับเพลงนี้เราก็บอกโอเคเลยงั้นก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวทำดนตรีวันไหนก็เดี๋ยวไปเข้าห้องอัดพร้อมกันนะไปช่วยกันดูอะไรประมาณนี้ค่ะผ่านไปประมาณ 3-4 วันนะคะน้องก็เงียบไปก็คือไม่ได้มีการติดต่อว่าเอ้ยจะไปเข้าห้องอัดวันไหนอะไรประมาณนี้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยใดๆกันเลยไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยว่าน้องจะทำไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะติดต่อไม่ได้ก็เราก็เลยสรุปเป็นว่าน้องน่าจะไม่พร้อมแหละแล้วเราก็เลยในฐานะไม่อยากผิดคำพูดกับอาจารย์ในการที่ให้เขาแต่งเพลงมาเราก็เลยซื้อเพลงไว้เองค่ะก็จะให้นักร้องชายซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่าใครมาร้องแล้วก็เอามาลงใน YouTube เราทีนี้เราก็ติดต่อไปประมาณหลายคนอยู่ค่ะทีนี้แต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองที่แบบไม่ค่อยพร้อมยังไม่ใช่แนวของเขาหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยติดต่อไปที่น้องกาโตะค่ะสุดท้ายแล้วน้องปฏิเสธว่าผมขอยังไม่รับงานนี้ยังไม่รับงานร้องเพลงสุดท้ายก็ไม่มีใครเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเนื้อแล้วให้มันเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงแล้วเราก็ร้องเองมันได้ไหมมันดีไหมเราก็ปรึกษาอาจารย์ชยะซึ่งอาจารย์ชยะก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีเลยถ้าแนนซี่ร้องมันน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษนะตอนแรกเลยที่อาจารย์ส่งเพลงมาให้คือชอบเพลงนี้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันโอเคเพลงนึงเป็นเพลงที่ดีแต่หนูขอเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยให้มันฟังแล้วเนี่ยผู้หญิงร้องได้ผู้ชายร้องได้คือเป็นเพลงไม่มีเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเนื้อกันจนอัดร้องเสร็จหมดเรียบร้อยคือตอนนี้เพลงเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็เลยติดต่อน้องกาโตะกับไปอีกหนึ่งครั้งว่าพี่ทำเพลงเสร็จแล้วนะแล้วก็ส่งเพลงให้น้องฟังด้วยแล้วก็เลยคุยกันถึงว่าเออแล้วเรื่องที่ว่าจะให้มาเล่นเป็นพระเอกเอ็มบีน้องรับงานไหมก็คือสรุปคุยกันไปคุยมาน้องบอกว่าอันนี้ดีกว่าพี่ผมขอยังไม่รับงานนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือน้องไม่มาเล่นเราก็เลยต้องประกาศหาพระเอกนางเอกทาง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่รวดเร็วมากที่สุดที่เรามีที่พอจะติดต่อใครได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอโพสต์ลงไปปุ๊บก็เลยมีคนสมัครแบบเยอะแยะมากซึ่งในช่วงระหว่างที่มันเป็นคอมเมนต์การสมัครมาเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบสอดแทรกมาว่าทำไมไม่เอากาโตะมาเล่นเป็นพระเอก MV นะตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่รู้อยู่แล้วว่าแนนซี่ได้คุยกับกาโตะแล้วแนนซี่ไม่ได้บอกใครเราก็เลยโพสต์เป็นสเตตัสให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันว่าติดต่อน้องกาโตะแล้วนะคะให้มาเป็นพระเอก MV มนรักสันเขื่อนแต่ว่าน้องไม่รับงานนี้คือน้องไม่รับงานเป็นพระเอก MV มนรักสันเขื่อนคือเจตนาเราไม่ได้มีอะไรใดๆเลยแต่ว่าคือมีพี่สำนักข่าวเนี่ยเอาไปตีประเด็นให้โดยใช้คำเขียนว่ากาโตะเมินไม่รับเล่นพระเอก MV เพลงมนรักสันเขื่อนของแนนซี่ท็อปไลน์ก็เราก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรเราก็แชร์ข่าวปกติแล้วก็ไปใน TikTok อ่ะทีนี้ใน TikTok แนนซี่โพสต์ไปที่สตอรี่เพราะมันเป็นภาพนิ่งข่าวอะค่ะจากนั้นแหละพอโพสต์ไปปุ๊บอะมันก็มีทัวร์ลงแบบมากมายมหาศาลแบบตั้งรับไม่ทันมากทั้งคืนเลยแบบเด้งตึ้งทั้งคืนเลยแล้วก็มีคำรุนแรงพูดจาอะไรที่มันเรารับไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งรับเราไม่คิดว่ามันจะเจออะไรขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาของเราคือเราไม่ได้จะเอาน้องกาโตะมาทำร้ายหรือว่าไม่ได้อยากทำร้ายใครด้วยเจตนาของการทำเพลงของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องเรามันมีมายังไงอะไรเงี้ยมันมีสตอรี่ของมันทั้งหมดคือตอนที่พอโพสต์ไปเนี่ยทุกคนยังไม่ได้ฟังเพลงเราการที่มีดราม่ามีทัวร์ลงอ่ะทุกคนยังไม่ได้ฟังเพลงเราเลยเต็มเพลงยังไม่ได้ฟังเรายังไม่ได้ปล่อยให้ใครได้ฟังเลยนอกจากน้องกาโตะคนเดียวแล้วเราอ่ะได้คุยกับน้องกาโตะแล้วถามแล้วด้วยว่าน้องอ่ะโอเคไหมถ้าพี่จะปล่อยเพลงมนรักสันเขื่อนไปน้องบอกโอเคเลยพี่เพลงก็คือเพลงเราก็รู้สึกสบายใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามั่นใจว่าเพลงในเพลงเราไม่ได้เสียสีใครไม่มีชื่อน้องกาโตะด้วยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนอยากบอกก็คือว่าถ้าเรายังไม่ปล่อยเพลงตอนนั้นน่ะอยากให้ฟังเพลงเราก่อนว่าเพลงเราเป็นยังไง
เพราะสุดท้ายแล้วพอเราแนนซี่ปล่อยเพลงไปปุ๊บไม่มีดราม่ามาเลยสักอันเดียวเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย